15 นาฬิกาเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9บอกว่าเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเสมอมาใช้วันนี้พร้อมกันอย่างไม่ตายทั้งเป็นตัวกันหน้าหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถานสองแก่งกระจานเพื่อที่จะบวชสตรีผู้กล้าหาญที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ตายทั้งเป็นไม่ยอมจำนนพวกเราเชิญชวนกันละกันเราและก้าวไปอย่างมีชีวิตที่สั้นและสดขึ้นการดำรงอยู่ที่สั้นและสดอาจจะมีค่ามากกว่าอยู่ยาวแต่ไร้สาระก็ได้อยู่ที่เราบริหารกรรมบริหารกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอย่างไรที่จะใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตอย่างแท้จริงขอให้ก้าวแต่ละก้าวขอให้การหายใจอย่างมีทุนของชีวิตที่เป็นนักลงทุนที่ดีคือการบริหารกรรมนั่นเองอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเรารู้ทันการกระทบที่มักจะมีความหวั่นไหวทางใจจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจยอมรับสิ่งที่มากระทบแต่ไม่ยอมจำนนที่จะเฝ้าดูว่าสิ่งที่เกิดสภาวะแห่งความไหวคือการกระเทือนนั้นมันกำลังคลายคืนอยู่ตลอดเวลากระทบรู้ทันกระเทือนและรู้จักบริหารกรรมที่ไม่กระแทกใครๆต้องเจ็บปวดจงอ่อนโยนและผ่อนคลายเห็นความคลายคืนเห็นความทนอยู่ได้ยากและเห็นสิ่งที่ไม่มีฉันไม่มีของฉันกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอีกนี่คือการเจริญกุศลที่จะใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตอย่างแท้จริงส่งจิตของเราอุทิศถวายต่อพระองค์ท่านด้วยสำนึกว่าชีวิตมีเกิดตายเป็นของคู่กันชีวิตที่มาแล้วไปเป็นสิ่งเดียวกันชีวิต
เป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นตามสัจจะของเราโปรดใช้ชีวิตอย่างบริหารสมมุติให้เป็นเพื่อการวิมุตติคือการหลุดพ้นโปรดใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตอย่างแท้จริงอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันปัจจุบันขณะเป็นเวลาอันประเสริฐสุดของเราเมื่อทุกคนมาพร้อมเพรียงใน9นาทีที่พวกเราภาวนาร่วมกันเราเชื่อว่าเป็น9นาทีที่ทำให้เกิดการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณอย่างมีแอคชั่นของเราเรานัดหมายกันทั้งประเทศเลยนะคะในเวลา50ในเวลา15นาฬิกา50นาทีอันนี้ถือเป็นนัดหมายที่ไม่ต้องนัดหมายและเป็นนัดหมายที่พวกเราไม่ต้องได้รับการคอนเฟิร์มจากใครทั้งสิ้นเพราะเป็นเวลาที่พวกเราต้องยอมรับความจริงคุณแม่จะขอใช้โอกาสนี้ทำรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ต่อไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ที่เตรียมตัวบวชได้เข้ามานั่งอยู่ในฐานของจะเรียกว่าแพรหรือจะเรียกว่าอะไรก่อนวันนี้หลายคนได้ข้อมูลผิดว่าเป็นการเปิดนะคะวันนี้เป็นการทำงานวันแรกที่จะนับจาก13นี้ไปอีกจนถึงวันที่31ที่จะทำให้น้ำผู้แห่งปัญญาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยคุณแม่ต้องขอประทานโทษที่ตอนเข้ากระหืดกระหอบเพราะพวกแม่ก็เพิ่งเข้ามาถึงหุบเขาโพธิสัตว์นะคะประเด็นสำคัญของการทำงานก็คือเราต้องเข้าใจโกไปด้วยกันวิธีการยังไม่เท่าไหร่แต่โกคืออะไรต้องรู้การทำรายการวันนี้คือการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่สิ่งนั้นต้องเป็นการทำลายอัตตาตัวตนของคนทำงานนะคะเรากำลังนั่งอยู่บนวัสดุที่ลอยน้ำได้สังเกตนะคะการเดินขึ้นมาของแต่ละคนเนี่ยเป็นวัสดุที่รองรับน้ำหนักของเราคิดว่าทั้งหมดขึ้นมาบนแพนี้ได้ขอให้คณะแม่ชีเดินขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะคุณแม่ขอเทสเลยวันนี้ถือว่าเป็นเวลาที่ดีจำไว้เลยค่ะว่าเราก้าวขึ้นแพนนี้เวลาเท่าไหร่15นาฬิกาสำหรับคุณแม่คือ50นาทีคุณแม่เอาตัวเองเป็นหลักเพราะคุณแม่ตั้งใจกับการภาวนา9นาทีที่ทางศิริราชขอและขอให้ทำกันทั่วประเทศมากกว่าใดๆทั้งสิ้นก็คือเราได้ทำอะไรที่ระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยมีสามัคคีธรรมอย่างมากเลยก็คือไม่ต้องนัดหมายทุกคนรู้ธรรมทุกคนรู้ธรรมนะคะขึ้นมานั่งนี่เหมือนแล้วก็ขอเชิญนั่งค่ะขอเชิญทุกคนนั่งลงไปเลยจะได้เต็มเราจะลองดูน้ำหนักของคนที่ขึ้นมาบนนี้นะคะกับก้อนโฟมเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าไอ้นี่เขาทำยังไงอะไรอันนั้นก็เป็นดีเทลแล้วล่ะค่ะแต่สิ่งที่คุณแม่กำลังจะขอให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านขณะนี้ดูอยู่กี่คนคะคุณแม่จะได้พูดถูก218นะคะเป็น218คนที่ทางนี้อีกประมาณสัก100กว่าคน310 350อ่ะเราประมาณเมื่อกี้นี้เขาเปิดน้ำพุเนี่ยพอดีเวลานัดหมายกับ
คนทางประเทศพี่ต๊อกก็มาพี่ต๊อกต่อไปก่อนว่าตอนนี้คุณยายต้องนั่งดิ่งอยู่ในสมาธิแล้วเขาเรียกว่าต้องไปให้ได้อะคนทําทีวีเป็นอย่างนี้ดูว่าโกปุ๊บพุ่งเลยในเวลานั้นแล้วได้จริงๆค่ะเราได้ในสิ่งที่เราไม่เงอะงะทีนี้เอาละนะคะคนอื่นเข้ามาแล้วช่วยนั่งให้เรียบร้อยเอาละจะมีคำถาม10คำถามจากนี้ที่พวกเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะวันนี้คือวันปฏิบัติถึงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์เขียวกับพระคุรุปัทมสมภพซึ่งเราก็ได้เชิญท่านเข้ามาสู่ต้องถือว่าเป็นมงคลแล้วล่ะมีปัญญาที่ไม่กลัวนะคะต่อใดๆทั้งปวงนะคะแล้วก็พระองค์ท่านก็เป็นโพธิสัตว์ที่มีชีวิตในสมัยที่พระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นคุณแม่จึงสมมุติว่าวันนี้เป็นวันสร้างวันแรกที่จริงสร้างมาหลายวันแล้วล่ะโฟมตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้วไอสวอก็เป็นคนส่งนะคะเอามาให้เรา10ปีจากนั้นไปเราก็ใช้สิ่งนี้จนกระทั่งวันนี้เราก็ยังใช้อยู่แต่ด้วยว่าคุณชายโคสะมีน้ำใจที่วันนี้เอามาเพิ่มอีกเพิ่งเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะพูดว่าเราสร้างอะไรคุณแม่จะไม่คุยนะเนื่อยเดี๋ยวให้คนอื่นคุยแล้วก็ใช้วิธีการก็คือทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะเราสร้างอะไรคะอาจารย์น้องสมโยนไมโครโฟนแล้วมีการเคลื่อนด้วยเหรอในขณะที่เราตั้งคำถามไปเรื่อยๆเด็กๆฟังนะคะแล้วยายจะถามเธออีกทีหนึ่งเวลาที่มาใช้ที่นี่ต้องฟังผู้ที่เขียนแบบคิดก่อนเสร็จแล้วเราจะใช้สิ่งนี้ด้วยสำนึกเพราะเรารู้มันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะก็ลองนับจำนวนคนที่นั่งที่จริงก็นั่งได้หมดนะเนี่ยเด็กๆพายเรือสนุกไหมคะสนุกนะคะบริการเราเป็นผู้หญิงกะเหรี่ยงที่แบบตกน้ำมันพาเราขึ้นได้ไหมได้ค่ะได้จริงๆค่ะเพราะเขาคือมือเขาคือน้ำค่ะและแพที่เขายืนอยู่นี่นะคะขอโทษนะคะธรรมชาติค่ะผูกเองด้วยค่ะนั้นใครอยากได้อย่างนี้มีสิ่งที่เราเห็นเลยนะคะว่าเขาเชื่อมั่นกับอะไรเขาใช้สิ่งนั้นของเราเนี่ยจำนวนมากเราก็ต้องทำให้ทุกคนเซฟตี้ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตอนขับรถเข้ามาเห็นเขาแบบซ้อมๆอารักขาคุณยายบอกจะใส่ชุดกะเหรี่ยงโบก็ได้นะลูกแต่ต้องมีชูชีพนะเราไม่สามารถจะผ่านหนูได้เลยนะถ้าตกน้ำแล้วหนูไม่มีชูชีพเราจะถูกคนอื่นบอกว่าเราประมาทก็เลยน่ารักพวกแพเล็กๆก็เลยใส่ชูชีพค่ะก็ขอบคุณสำหรับลูกศิษย์ที่ซื้อชูชีพซื้อเรือมามันก็เลยกลายเป็นสนามเด็กเล่นในบ่อน้ำสนุกมากหายเหนื่อยยังคะได้ครับเมื่อกี้ได้ภาวนามาไหมคะภาวนามาเอาที่อยากจะแนะนำเพราะว่ากำหนดของเราคือ13ถึง31คราวนี้เสร็จวันนี้คือเปิดสร้างเห็น Facebook บอกว่าวันนี้เปิดใช้มันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาเหนื่อยเยอะเราเนี่ยทำงานจนกระทั่งเราเปิดทุกวันเลยเขาก็เลยคิดว่าเราเปิดนะคะแต่จริงๆแล้วคือเราสร้างอย่างเป็นทางการวันแรกทาสีเนี่ยมาเยอะแล้วทาวันนี้มาอีก4ก้อนนะคะคุณชายฝากถามมาว่ายังไงนะคะคุณยายฝากถามคุณยายเมื่อกี้นี่มาแล้วถามคุณยายว่าอะไรนะคะบ้านนี้ก็ถามไปอย่างนี้พอไหมคะถามคนนี้ค่ะพอไหมคะคนสถาปนิกค่ะอาจารย์เมื่อวานนี้ก็เจอกันเหมือนแบบไม่ได้จากกันเลยคุณแม่น่ะสลบไปแล้วอาจารย์น้องสมรับแขกต่อครับผมก็อ้าวค่ะครับขอโอกาสคุณแม่จ้ะก็ตอนนี้
ตรงนี้จริงๆมันคือน้ำพุแห่งปัญญานะครับที่เราตั้งไว้เป็นน้ำพุแห่งปัญญาก็คือเราใช้โฟมที่เป็นของเดิมที่เราเคยใช้เป็นฐานสถูปมนต์นะครับนำมาสร้างเป็นสถูปลอยน้ำนะครับเพื่อการภาวนานะครับขนาดและจำนวนของโฟมที่ทำสถูปมนต์ตอนนี้พอแล้วนะครับก็จะเหลือที่ยังเราจะต้องทำเพิ่มก็คือทางเดินเข้าสถูปมนต์ลอยน้ำเราคิดว่าจะใช้โฟมเช่นเดียวกันนะครับก็จะดูจากส่วนที่เหลืออาจารย์น้องสมต้องเปิดไมโครโฟนเพราะเสียงไม่ได้ยินอาจารย์ต้องเอาไมโครโฟนขึ้นมาจอค่ะโอเคครับขอโทษครับ ก็สถูปมนต์เนี่ยเราตั้งชื่อว่าเป็นน้ำพุแห่งปัญญานะครับขนาดของโฟมและจำนวนของโฟมที่ใช้สำหรับสถูปมนต์เนี่ยตอนนี้พอแล้วนะครับก็จะเหลือตรงทางเดินนะครับที่เป็นเข้า3ทางตรงกลางและด้านข้างทั้ง2ซึ่งที่เราตั้งใจกันไว้จะใช้โฟมส่วนที่เหลือนะครับมาทำเป็นทางเดินแล้วก็ถ้าขาดเหลือไม่มากเนี่ยเราจะใช้วัสดุธรรมชาติที่เรามีก็คือไม้ไผ่เป็นตัวเติมนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวพอเราเซตตำแหน่งของสถูปมนต์ลอยน้ำชัดเจนเนี่ยระยะของทางเดินจะชัดเจนกว่านี้อาจจะต้องรบกวนถ้าในเรื่องของการขาดเหลือแต่ว่าในช่วงนี้ผมคิดว่าเราพอแล้วนะครับคุณแม่ว่าตำแหน่งตรงนี้ใกล้ตำแหน่งจริงแล้วล่ะค่ะเราจะมองจากพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ถนนที่เมื่อกี้เนี่ยเดินมานะคะคือถนนทางเข้าสถูปลอยน้ำหรือน้ำพุแห่งปัญญาคุณแม่ก็นั่งภาวนาแล้วก็เห็นเดินธงทีมฉะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนทางเข้าซึ่งจะต้องมีทางที่เดินจากตลิ่งนะคะเราอาจจะต้องใช้อยู่พอสมควรแต่ไม่เยอะลงมาปุ๊บก็ต้องมีตลิ่งก่อนเพราะตรงเนี้ยสูงสุดเท่าที่คุณแม่มองอันเนี้ยล้นแล้วค่ะอันเนี้ยตอนที่คุณแม่กลับไปกรุงเทพเนี่ยน้ำล้นแล้วนะคะแล้วเราก็สูบจากบ่อเนี้ยมวลน้ำมหาศาลเนี่ยขึ้นไปที่ทาราฟาร์มบ่อนั้นยังไม่เต็มเลยเดี๋ยวจะต้องใช้เครื่องมือที่เขาเรียกจระเข้หรือทะลักโขใหญ่ๆทะลักโขปืดขึ้นไปเลยค่ะมวลน้ำตรงนี้จะลดลงแต่ว่ามันจะมีน้ำซึมไหลลงมาเป็นการหมุนเวียนของน้ำก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงฝนตกน้ำจะปิ่มตรงนี้ก็มีน้ำตรงนี้ก็มีน้ำเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีตลิ่งอีกชั้นหนึ่งลงมาเท่ากับอันเนี้ยแล้วก็ลอยขึ้นลอยลงตามปริมาณของน้ำซึ่งอันนี้ก็เป็นคนเด็กอยุธยานะคะก็จะรู้วิธีการทีนี้พอเราทำตรงนี้แล้วเดินตรงเข้ามาตรงนี้เดินตรงเข้ามาตรงนี้เดินตรงเข้ามาส่วนตรงเนี้ยเราจะปล่อยไว้เป็นที่สนุกของเด็กๆและยังคิดไม่ซ้ำว่าถ้าเด็กเขาอยากจะมารอบเนี่ยมันอาจจะมีโฟมแบบต้องดีไซน์ให้ดีเลยอาจารย์น้องสมต้องยกได้อย่างนี้เลยแล้วเรือเข้าได้แล้วก็ลงได้เหมือนเรามีที่จอดเรือยอทเอาไว้เปิดกระดกขึ้นเพราะโฟมมันเบาพี่ต๊อปก็จะรู้สึกแล้วเราก็ปล่อยลงมาซึ่งอันนี้ค่ะคนก็จะอยู่รอบสถูปวันดีคืนดีเราอาจจะมีการทักษิณาวัดสถูปพระอริยธารา21ปางนะคะองค์นั้นคือองค์เขียวอย่างเดียวที่เราเห็นแต่อันนี้จะ21ปางแล้วก็สามารถทักษิณาวัดลอยเรือที่ตามประทีปรอบได้อันนี้ยูเซอร์คิดใช้แต่ว่าคนสร้างต้องอาจารย์ต้องสอนว่ามันต้องไปมากกว่าแล้วสิ่งที่คุณแม่อยากให้เห็นถ้าใครบินโดนจะเห็นสิ่งที่พวกเราคิดว่าเราขาดอันนี้นึกถึงพระองค์ท่านละสิ่งที่เราคิดว่าเราขาดเราก็จะขาดตลอดคือวันนี้วันพระองค์ท่านต้องนึกถึงคำสอนถ้าเราทำสิ่งที่ขาดให้พึ่งตัวเองได้เราจะมีตลอดกรุณาโค้ดคำนี้ไว้ถ้าเราบอกว่าเราจนเราก็จะจนตลอดแต่ถ้าเราพึ่งตัวเองได้เราเป็นได้มากกว่าความเชื่อแล้วเราคือความจริงทำไมเราคือความจริงก็เพราะเราพึ่งตัวเองได้ไงคนจริงไม่จริงดูที่ใครพึ่งตัวเองได้ไม่ได้เมื่อเราพึ่งตัวเองได้เหมือนพระองค์อ่ะไปในทุกถิ่นย่านน้ำเลยเพื่อสอนให้ทุกคนรู้ว่า
ถ้าเราขยันเราพึ่งตัวเองได้เรามีมิตรภาพเราสามารถทำงานบวกกับคนอื่นได้เราไม่คิดร้ายเราจะพบว่าการให้คนอื่นเป็นมันเป็นได้มากกว่ามิตรภาพมันคือแสงสว่างแห่งปัญญาการแจกของเนี่ยก็แจกได้ถ้าใครมีเงินแต่ส่องตะเกียงคือให้ปัญญาเนี่ยต้องต่างคนต่างฝึกแจกของก็ต้องส่องตะเกียงนั้นสิ่งที่พวกเราอยากจะพูดไว้ในวันเริ่มต้นสร้างว่าไม่ว่าใครจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพอะไรก็ตามตั้งแต่ค่าแรงโฟมเหล็กสีเพราะว่าต้องทำฟินโค้ดใช่ไหมเท่าที่จะแล้วก็หัวใจของคนทุกคนที่รู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ทำอะไรแต่หัวใจของเราเปิดง่ายแล้วศรัทธาต่อชีวิตของเราที่มีโอกาสได้ทำคือเราทำอะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรคุณชายโคสะเนี่ยเขาเป็นแม่ในโครงการจิตภาพสอนเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับคุณยายคุณยายนี่เลยสบายมากกี่ก้อนดีเลยหลานจะได้ทำบุญวันเกิดกับวันเกิดคุณยายเรายังไม่รู้เลยหลานเราเกิดวันไหนแต่ว่าพ่อเขาผูกพันแต่สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยมันพูดถึงการเกิดและตายทำบุญวันเกิดก็ต้องรู้เลยว่าเรากำลังเตรียมทำบุญวันตายด้วยและในทุกครั้งที่เราเกิดแล้วไม่เกิดอีกแห่งทุกข์มันเป็นการให้ที่ยาวนานและไกลข้ามภพข้ามชาติเลยค่ะเราจะใช้ตรงนี้เพื่ออะไรสำหรับคุณแม่ละไปถามว่าเพื่ออะไรละไม่ใช่ทำอะไรละเขียนแบบก็ไม่เป็นแต่อยากเอาโฟมเก่าที่มันเป็นรั้วอยู่เนี่ยมาเป็นประโยชน์ก็แค่สั่งการว่าเอาของเก่ามานะจ๊ะเราจะสวดมนต์กันกลางน้ำก็แพก็ลงมาตุ๊บ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 24ชั่วโมงสวดมนต์เลยอาจารย์น้องสมก็เห็นถามขนาดของไอ้ก้อนนี้เลยภายใน6ชั่วโมงก็เขียนปุ๊บ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 ไม่ได้คุยกันเลยเสร็จรายการปุ๊บเอาไปอ่านส่งแบบมาเออคุณแม่ว่าเออมิตรภาพสำคัญพึ่งตัวเองสำคัญเห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ในหลุมๆพวกนี้มิตรภาพสำคัญเพราะเคารพกันก็ไม่ต้องสั่งแล้วก็อะไรให้คนอื่นได้ในวิชาชีพที่มีอยู่จึงออกมาเป็นสถูปลอยน้ำอาจจะเป็นสถูปแรกที่เป็น21องค์ของพระอริยธรรมอันนี้ยืนยันได้ว่าอันแรกแน่มันเจาะจงว่าเป็นสถูป21ปางหนุ่มกระอามต้องฟังเอาไว้ว่าเออแล้วเขาก็มาพอดีคุณแม่ก็ถามว่าตกลงเธอจะยังเป็นเจ้าภาพอยู่หรือเปล่าเพราะมันมีคนจ้องรออยู่เขาเป็นต้องให้เกียรติเขาเพราะเขาเป็นมาทุกสถูปแล้ววันนี้ก็แกะแล้วค่ะ21ปางได้แกะแล้วค่ะแล้วจะสวยงามตามคุณภาพของจิตของคนที่เอาพระอริยธรรมเนี่ยค่ะมาอาบรดหัวใจเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงอยากจะบอกว่าการเริ่มใช้ในวันที่เราเริ่มสร้างวันแรกก็จะทำให้เราดีไซน์ว่าทำอะไรเพื่ออะไรด้วยเพราะมันไม่ได้อยู่แค่สมองเนี่ยถ้าเย็นๆอย่างเงี้ยสบายเลยถ้าแดดร้อนกว่านี้หน่อยเราก็จะพบว่ามันจะมีธงมนที่เขากำลังต้องเรียกว่ากำลังพิมพ์อยู่เลยนะคะเขาทำแผนหนึ่งถ้าไม่ทัน21ปางก็ยังทันใน1ปางแล้วเราก็ทำเสริมได้แต่คุณแม่คิดว่าเหมือนกับเรามีโจทย์อันนี้แล้วเราก็ทำกันมาโดยเราไม่รู้ว่าเป็นโจทย์ที่เราต้องทำนะจะต้องส่งอันนี้เราสังเกตไหมพี่ต้อมไม่เคยมาที่นี่เข้ามาแล้วรู้สึกงั้นไหมรู้สึกชื่อรอบข้างเหมือนอย่างที่คุณแม่เคยบอกเอาไว้ว่ามีแต่ความเขียวสีลกน้อยแล้วก็ความเงียบต้องตอนระฆังดังมันจะได้ยินเสียงป่าคือได้ยินเสียงป่าแต่เป็นป่าที่ไม่รกเป็นป่าที่ไม่รก
ป็นป่าที่ร่มรื่นมาครั้งแรกก็ยังรู้สึกร่มรื่นก็มีบุญกว่าพวกเราเนาะเรามาครั้งแรกเราได้ทำความร่มรื่นเราไม่ได้ความร่มรื่นเราต้องทำความร่มรื่นนี่ไงกลับไปที่คำสอนเมื่อกี้แม่ว่าถ้าเรามีแล้วเราใช้สิ่งที่มีแบบพึ่งตัวเองได้เราจะไม่ยากจนนี่แหละอันนี้แหละเราช่วยดีไซน์สิ่งที่เรามีแล้วออกไปเป็นประโยชน์เถอะสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เถอะไม่มีคำว่ายากจนก็นี่ก็พี่ต๊อบก็เป็นหนึ่งคนเนี่ยท่านนั่งมองอย่างเงี้ยถ้าองค์ท่านสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นองค์บรอนกับองค์ขาวคือระดับเดียวกันแล้วองค์ขาวเนี่ยที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าที่ให้สถาปนิกเมื่อวานนี้รู้ว่าปิดไฟไม่ได้เลยนะต้องเปิดทั้งคืนนะเพราะมันคือแสงสว่างของคนแถวนี้เขาจริงๆมีอยู่วันหนึ่งเข้ามาถามว่าทำไมไม่เปิดแล้วทำไมสถูปะไม่กลางเขาก็บอกว่าถ้าคุณแม่มาก็จะกลางเขาบอกช่วยไปบอกคุณแม่เถอะว่ากลางเถอะเพราะว่าเราไปอยู่ที่ไหนมิตรภาพอ่ะด้านสิ่งที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยวันนี้ยืนยันว่าปริมาณคนที่เนี่ยมันอีก3เท่ายังเอาอยู่ใช่ครับ3เท่าค่ะแล้วเมื่อกี้นี่คุณแม่บอกว่าจะทำเป็นสะพานจากตรงนี้มาด้วยเหรออาจจะต้องสมดีไซน์ใช่ทำเดินมาเลยค่ะเป็นทางเดินลอยน้ำครับทางเดินลอยน้ำยกได้ข้างหนึ่งตามระดับน้ำว่าง่ายๆระดับน้ำขึ้นลงตามระดับน้ำค่ะค่ะโอ้โหน่าจะงดงามน่าดูเลยนะคะสนุกเลยล่ะหลานยายเนี่ยจิตประพัดสอนเนี่ยพ่อแม่จิตประพัดสอนมันเตรียมหามุมกุฏิมันจะอยู่ตรงนี้นี่ทยอยกันมาแล้วนะเด็กจิตประพัดสอนมันเป็นเหมือนที่แอดเวนเจอร์ของคนรุ่นเราธรรมะต้องร่วมสมัยแล้วเดี๋ยวพออาหารที่อยู่อาศัยสมุนไพรคือยารักษาโรคเนาะปัจจัยสี่อ่ะเราพึ่งตัวเองได้ให้คุณมันจะเป็นอารยธรรมที่แม่บอกว่าช่วยจำคำที่คุณแม่พูดแล้วไม่เจอหรอกปีหน้าก็เห็นนะมันจะเป็นมากกว่าวัฒนธรรมมันเป็นอารยธรรมคืออารยชนที่ปรารถนาอิสรภาพหลุดออกจากการถูกรับหรือได้ราคาถูกต้องค่ะอิสรชนที่พ้นจากการถูกล่าค่ะคุณแม่นี่คุณแม่อาจารย์น้องสมก็เมื่อวานก็เหนื่อยเดี๋ยววันนี้ก็ขับรถกลับคุณแม่ก็ไปๆมาๆมากไม่ได้เมื่อกี้นี้ก็ต้องเยอะอ้าวเอาโฟมลงมั้ยเหรอพี่รถคันนี้ใส่โฟมได้เพียงกี่ก้อนอาจารย์ทั้งหมด6ค่ะเที่ยวละ6ถ้าคุณแม่ขออีกสัก6ก้อนได้เลยค่ะก็คุณยศชายฝากมาถามคุณยายอะค่ะคุณยายคุณเจ้าของบริษัทอะไรตามดังๆคนอื่นจะได้ตามไปอุดหนุนบริษัทไทยไอโซวอลค่ะไทยไอโซวอลแล้วเดี๋ยวนี้ไทยไอโซวอลมีสีโมเดิร์นมากดูกุฏินั่นน่ะพี่ตึกเนี่ยค่ะคอปเปอร์น่าคอปเปอร์จะเป็นอาร์ตมากนั่นแหละค่ะคือตึกที่พักของพวกเราคือไอโซวอลไอโซวอลคืออะไรคะจริงๆแล้วอธิบายให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าไอโซวอลคืออะไรไอโซวอลคือแผ่นผนวกกันความร้อนกันความเย็นค่ะก็คือเก็บได้ทั้งกันความร้อนแล้วก็เก็บความเย็นค่ะค่ะเป็นแผ่นผนวกค่ะสำเร็จรูปเหมาะกับประเทศไทยเลยใช่ค่ะตอนนี้เราก็คือจะช่วยเรื่องของลดโลกร้อนเรื่องของการประหยัดพลังงานใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยอายุการใช้งานยาวมากค่ะตอนแรกเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีใครกล้าใช้ไอโซวอลกับการทำออฟฟิศเขาจะทำห้องเย็นทีนี้แพลวเนี่ยก็เป็นเด็กจิตแพทย์สองคนแรกพ่อแม่เขาก็คือคุณชายกับออมเนี่ยเขาเอาไอโซวอลมาถวายคุณยายเป็นตึกทำงานของธรรมสมปัจจุบันเนี่ย10ปีทางโน้นแล้วคุณยายก็ยกมาหุบเขาก็ยังมาเป็นที่พักอยู่เลยจนคุณชายก็มาขอถ่ายแบบว่าขอถ่ายแบบเอาไปเป็นตัวอย่างได้ไหมคุณยายก็แค่
เจาะกระจกตอนนั้นยังไม่ได้มีอาจารย์น้องสมเลยก็เอาเท่าที่มีอ่ะเท่าที่ปัญญามีแต่ว่าพอสร้างที่นี่ที่พักไม่ฉี่ที่เนี่ยคุณแม่เรียกไอโซคุณแม่จะอยู่ตัวอีก10 20เป็น100ปีเลยนะคะไอโซนี่เป็น100ปีเลยที่เรานั่งเดี๋ยวนี้มันเอามาเป็นโรงรถออฟฟิศบ้านในสวนอะไรเงี้ยโหดีจังเลยค่ะค่ะขอให้ประสบความสำเร็จมากๆนะคะขอน้ำขอโทษอ่ะอาจารย์น้องสมเล่าเรื่องดีไซน์คุณยายพยายามสลักก็ยังไม่เคยเห็นนะครับคุณแม่ว่ามีที่ไหนทำมานะครับ21ปางไม่มีตอนนี้ยิ่งแน่ใจว่ามีพระอายะตารา21ปางนี่ก็ยิ่งแน่ใจว่ายังไม่มีใครทำมานะครับมันก็จะเป็นเรื่องแรกที่เป็นแห่งแรกที่เราทำแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่คือคุณแม่เนี่ยจะพูดให้พวกเราเนี่ยได้นะครับบ่อยๆคือการสร้างอะไรก็ตามเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมไอ้นี่เราก็จำนะครับมันจำโดยไม่ต้องบังคับให้จำมันก็ได้ยินจนมันเข้าไปอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ช่วยงานคุณแม่แล้วแต่ว่าคุณแม่จะให้โอกาสอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งคืออย่างที่คุณแม่เล่าก็เช้าเห็นเช้าวันจำวันที่ไม่ได้แล้วคุณแม่ย้ายโฟมมาจากที่เสถียรหนึ่งแล้วก็พ่อสมชายเขาก็โพสลงใน Facebook เราก็เข้าไปดูเห็นรถขนโฟมมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไปไหนอะไรเงี้ยก็ทราบที่มาที่ไปว่าจะมาเอามาในบ่อมังกรแล้วก็เชื่อว่าคุณแม่ต้องมีจุดประสงค์ล่ะนะครับคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็รู้ว่าแม่ก็จะมาไว้สวดมนต์นะครับทีนี้เราก็คิดต่อทันทีนะครับว่าเอ๊ะมันจะอยู่ยังไงแล้วก็มันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาด้วยวิธีคิดนะครับมันก็เป็นที่มาของคำว่าน้ำพุแห่งปัญญานะครับจากนั้นมันก็โทรหาพ่อสมชายเรื่องของขนาดโฟมมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็คิดดีไซน์ในจำนวนของขนาดของแพควรจะใช้คนเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยยิ่งทราบจากทางคุณชายโคสะเรื่องของน้ำหนักนี่ยิ่งหายห่วงเพราะว่ามันได้รับน้ำหนักได้เป็นตัน72ตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งไม่ต้องห่วงเลยยิ่งตอนหลังทราบเรื่องสเปคว่าโฟมเป็นโฟมชนิดพิเศษเนี่ยโอ้โหยิ่งมั่นใจนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับนี่เราก็ดีไซน์สถูปมนลอยน้ำนะครับตัวสถูปลอยน้ำไม่ต้องห่วงแล้วคือมันเป็นโฟมแต่สถูปมนเนี่ยในยะของการสวดมนกับการบรรลุธรรมเนี่ยมีอะไรที่เราต้องคำนึงนะครับก็ได้ขนาดแบบมันก็ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อคือใช้โฟมเนี่ยประมาณ4ชุดชุดละ5ก้อนมันก็จะออกมาเป็นแพขนาด13เมตร20คูณ13เมตร20เมื่อเอาวงกลมเนี่ยวงเวียนหมุนตรงกลางเนี่ยนะครับตัดส่วนขอบเนี่ยมันจะได้12ไดมิเตอร์ประมาณ12เมตรโดยประมาณนะครับทีนี้12เมตรเนี่ยมันมีนัยยะอะไรในการภาวนานะครับนี่ก็บังเอิญอีกเช่นกันคือกลับไปค้นในเรื่องของที่คุณแม่สอนนะครับคุณแม่จะสอนเรื่องของปฏิจจสมุปบาทบ่อยที่สุดแล้วก็คุณแม่ก็จะเน้นเรื่องนี้ปฏิจจสมุปบาทที่12นะครับพอดีนะครับพูดแล้วก็ขนลุกนะครับจากนั้นก็ดูเรื่องของสัดส่วนคือความเนื่องจากอยู่ตรงกลางบ่อมันก็ต้องมีเรื่องลมเรื่องแดดเรื่องฝนอะไรเงี้ยครับความสูงก็คงจะได้ไม่มากเนื่องจากมันต้องรับลมรับอะไรนี่ความสูงเนี่ยมันก็จะมีส่วนของตัวตรงกลางเนี่ยครับที่เราเป็นเว้นไว้เนี่ยครับเพื่อขยับให้แพเนี่ยขยายขยับตัวได้นะครับตรงกลางนี่จะเป็นรูปทรงเป็นน้ำพุที่เราเรียกน้ำเป็นเหมือนเสากระโดดเรือเลยเนาะใช่ใช่มันก็เป็นแกนกลางเหมือนของเรือครับรูปร่างก็คล้ายน้ำพุที่มันอาจารย์น้องสมต้องมีที่ประดิษฐานพระอริยธาราไว้ตรงนั้นใช่เลยครับตรงนั้น
คือปรางที่21พอดีเลยครับคุณแม่ตรงกลางซึ่งมีคนมาถวายพีชเพื่อเอามาเมื่อ2วันก่อนจะได้อยู่ในที่ที่แบบมันหยิบจับโยกย้ายไม่ได้หาดีไซน์หลังจากนั้นก็เรื่องของสัดส่วนนะครับความสูงของแกนกลาง5เมตรมีนัยยะอะไรในเรื่องของการภาวนาเนี่ยก็คืออินทรีย์หรือพละ5นะครับในการภาวนาอินทรีย์5หรือพละ5นะครับแล้วก็เรื่องของการภาวนาอีกอันหนึ่งมหาสติปัฏฐาน4คือความสูงชั้นที่2ที่4เมตรอะไรนะครับทางเข้าเนี่ยจะค่อนข้างเตี้ยประมาณ2เมตรใช่ไหม2เมตรนิดๆมุดๆเหรอมุดคือไอ้นี่เป็นกุศโลบายให้ทำตัวให้เรานอบน้อมเวลาเราจะเข้าสถานที่ที่เป็นที่เคารพเนี่ยเราควรจะนอบน้อมคือการโน้มจริงๆเดินแล้วไม่ติดหรอกครับแต่ความรู้สึกเราเนี่ยเราควรจะก้มหัวนี่ก็เป็นกุศโลบายในการที่เราจะเข้าสถานที่ที่เราควรเคารพนะครับงั้นตัวเลขที่เกิดขึ้นในสถูปมนต์ลอยน้ำนี่จะมีนัยยะทางธรรมะทั้งสิ้นนะครับ แล้วผ้าที่ขึงเนี่ยตอนนี้ได้ทางคุณหนุ่มเนี่ยช่วยเรื่องของพระอริยตารา21ปางนะครับที่จะขึงลงมาเนี่ยแล้วก็โดยรอบก็จะมีผ้าห้อยชายเนาะอีก20นะครับรวมตรงกลางอีก1เป็น21ปางพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็สถานที่สุมนลอยน้ำนี่ก็จะไม่เป็นไรหรอกไม่สบายเลยเดี๋ยวยาวนี้ของท็อปหนูไม่เป็นไรค่ะเวลาพูดถึงพระอริยธราฝนมาทุกรอบค่ะทุกรอบอันนี้เป็นประทานพรพรมให้ร่มเย็นนะครับเด็กๆเอาผ้าคลุมหัวได้หรอกก็จะให้แน่ใจการมาใช้สถูปมนต์ลอยน้ำนะครับเน้นเพื่อการภาวนานะครับครับผมก็ที่มาที่ไปของการสร้างสถูปมนต์ก็น่าจะสาระสำคัญอยู่ที่การภาวนางั้นเรื่องของสัดส่วนตัวเลขนี่ก็เป็นไปเพื่อการภาวนาทั้งสิ้นครับผมเท่าที่มองยายขอให้ดึงเข้าฝั่งสมชายเพราะว่าเด็กๆจะเปียกค่ะเราต่อได้ค่ะเรายังมีคนดูอยู่เรายังต้องต่ออยู่เมื่อกี้นี้ที่อธิบายตัดเล็บภาพตามเป็นช่วงๆเพราะว่าเห็นภาพอยู่แล้วด้วยครับแต่ว่าต้องนึกอีกอย่างเลยเพื่อเปลี่ยนตาไปเห็นน้องที่อยู่บนไผ่พอดีถ้าสมมติว่าระหว่างสะพานเดินมามีชักรอบยืนบนไผ่ไปน่าจะเป็นอะไรที่ก็เราจะมีการถ่ายทอดอย่างนี้เพื่อเล่าเรื่องราวเป็นระยะจะใช้เวลาประมาณ19วันในการสร้างเสร็จนะคะไม่เกิน19วันในการสร้างเสร็จและก็จะเก็บเป็นการตั้งทำแล้ววันนี้ถ้าเขาตั้งไว้ก็จะเห็นพวกเราอยู่กับฝนในวันแรกคือวันที่13ก็ถือว่าพระองค์เหมือนน้ำนะหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของเราด้วยค่ะแล้วตอนนี้พวกเราอาจจะต้องยุติการถ่ายทอดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามถ้าฝนหยุดเราก็จะตามประทีปก่อนที่ตรงนี้ที่เมื่อคืนนี่สวยมากที่นี่โอ้โหแสงสวยมากเลยมีแม่ชีนุ้ยใครเป็นแม่ชีนุ้ยไม่รู้นู่นจอยไปถ่ายนู่นตอนที่ก็ดึงพวกเรานู่นค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นความจริงว่ามีแรงก็ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลยเห็นไหมคะแล้วเราก็อาจจะทำเป็นสารคดีเล็กๆไว้สักเรื่องหนึ่งอาจารย์น้องสมพระอาจารย์สมก็ต้องเข้ากรุงเทพเพราะมันเกรงใจมากเลยแต่ว่าอยากบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีบังเอิญมันถูกกำหนดมาแล้วแต่ว่าเราจะสัมผัสมันได้ในระดับไหนนะคะแต่ฝนเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยนะคะเดี๋ยวเอาเด็กๆ เข้าข้างในก่อนนะคะวันนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านลงจากแพอย่างปลอดภัยนะคะไม่ใช่ลอยไปนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในที่ลมก่อนนะลูกถ้าฝนไม่ตกวันนี้เราจะตามประทีปกันที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะจะถือเป็นประวัติศาสตร์ทำไว้และลึกถึงวันที่13เมษายนนะคะขอเชิญทุกท่านเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วเราจะกลับมาเมื่อโอกาสสะดวกในการทำกุศลที่จะอุทิศถวายพระองค์ท่านนะคะลองใช้คุณธรรมของพระองค์ท่านสักอย่างหนึ่ง
โลกจะสวยงามเสมอค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะสาธุนั่นหนู